ศึกมวยโลกรุ่นไฟเวทของ IBF ที่สังเวียนโคไทยอารีนาเขตปกครองพิเศษมาเก๊าอำนาจเกษตรพัฒนาแชมป์จากประเทศไทยปะทะกับซูซิหมิงกัมปันซูเปอร์สตาร์ชาวจีนเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก2สมัยยกแรกทั้งคู่เน้นดูเชิงกันก่อนยังไม่ออกอาวุธกันมากยกที่2อำนาจพลาดถูกหมัดโดนนับแต่สามารถดักชกซูซิหมิงที่เดินรุกไล่ได้สวยๆหลายครั้งจนครบ12ยกกรรมการทั้ง3คนจากสหรัฐตัดสินให้อำนาจเป็นฝ่ายชนะคะแนนซูซิหมิงแบบเอกฉันท์3เสียง116ต่อ111เท่ากันหมดป้องกันแชมป์โลกไฟเวทครั้งที่3สำเร็จและเพิ่มสถิติแพ้ชนะซูซิหมิงอย่างละ2ครั้ง